แล้วอย่าให้มันหลับให้สติมันตื่นหลวงตาเนี่ยไม่เคยนอน2เดือนเนี่ยไม่นอนเลยไม่หลับทำยังไงก็ไม่หลับจนบอกอาจารย์ไปเอายาสลบมาโปะกูเนี่ยจริงกูอยากหลับฝึกใหม่ๆเนี่ยมันตื่นใหม่ๆเนี่ยไม่หลับเลยฮะเมื่อก่อนหลวงตาเนี่ยเราลืมว่าบวชสายหลวงปู่มั่นต้องพุทโธอยู่แล้วแต่ทีนี้พุทโธเอาไม่อยู่พุทโธเอาไม่อยู่หลวงตาก็เลยเอาพุทโธผสมกับลมหายใจพุทโธออกพุทโธออกให้ยึดมั่นในลมหายใจให้ได้เพราะลมหายใจมันจะมีกำลังสมถะนะลมหายใจนี่แหละคือสมถะสติตัวนี้ที่ดูความคิดนี่คือเป็นวิปัสสนาพอดูมากๆเห็นความคิดผสมประสานกันอยู่ในลมหายใจความคิดมันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นวิ่งดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะถ้ามันคิดมากๆมันคิดก็ช่างมันเรากลับมาดึงดูกันผัดกันแพ้หมดกันยิ่งฟุ้งซ่านมากเท่าไหร่ยิ่งดีเอานิมนต์มึงคิดมาอย่างเงี้ยใส่กันเลยเอาไปเอามาพังลงกันจริงอย่าเอาสงบนะตัวสงบเนี่ยตัวจังไรเลยแหละไม่ค่อยเกิดผลบางทีเราบอกโอ้ยสงบสบายนะพอนั่งไปไหนก็สงบสบายอยู่เงี้ยไม่เกิดผลหรอกที่นั่งไปก็อยากสงบอยู่แล้วพอไม่สงบก็ทุกข์อีกแหละเอาเลยไม่ใช่นักหลบเป็นนักลบทุกข์ก็ดูมันอยู่ในลมนี่แหละคิดมามันคิดไม่ใช่เราคิดเราดูลมมันก็คิดเอาสิมันก็ค่อยแยกออกจากกันนี่แหละเขาเรียกแยกธาตุแยกขันธ์เขาแยกความคิดมันเป็นจิตตสังขารไม่ใช่เราเนี่ยมันคิดเองไม่ใช่เหรอมึงห้ามมันได้ไหมล่ะห้ามไม่ได้เราไม่ได้ไปห้ามมันคิดนะเราแค่รู้ว่ามันคิดไม่มีใครไปห้ามมันได้หรอกคิดมากๆเดี๋ยวดูรู้ทันบ่อยๆมันก็ดับของมันลงเองพอมันดับแล้วก็เอาแล้วทีนี้ซื่อเบื่อแล้วคิดอะไรก็ไม่ได้ยุ่งเข้าไปอีกละหายไปไหนหมดเดินทั้งวันก็ไม่คิดทีนี้อ้าวเกิดเรื่องอีกเหมือนเดิมสาธุมันไม่ทุกข์มันก็ดีสิมันไปเห็นทุกข์แล้วเราก็โอ้ฉันเห็นแล้วยังไงเราก็รู้สึกมันเกิดน้ำตามาหลายอันนั้นมันปีติมันปีตินะมันก็เห็นทุกข์แล้วมันปีติตัวนี้ก็ยังไม่ขาดมันอันนั้นยังอยากอยู่นะแล้วกลับมาที่ฐานของเราสิปีติก็ผ่านไปนะแม้แต่ปีติก็แค่เป็นตัวหนึ่งเป็นอารมณ์เป็นกำลังของสมาธิตัวหนึ่งปีติมันก็ต้องสุขแล้วก็เอกัตตาถอยไปถอยมามันเป็นฌานสี่นี่เขาเรียกทรงฌานอยู่มันจะเข้าฌานตัวนี้แหละตัวที่จะตรัสรู้แต่ก็ต้องเพิ่มทิ้งมันปีติก็เพิ่มปีตินี่ก็ไม่เอาแค่รู้มันแค่เป็นอารมณ์ตัวหนึ่งก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นอะไรเลยมึงอย่าเข้าไปแก้ไขมันนะ
เห็นเฉยๆก็ช่างมันก็รู้ว่าทุกข์แค่นั้นนะก็กลับมาสู่ฐานทุกข์ก็ช่างมันเนี่ยทุกข์น่ะทุกข์จริงๆทุกข์จนอยากตายแหละกูเนี่ยอ๋อเอาก็ไม่ได้แล้วมึงบวชชีแล้วไม่สนใจแล้วไม่ใช่ไม่สนใจกลับมาดูจะเกิดปัญญาอันนั้นมันง่ายไปกลับมาดูลมหายใจเรามาอยู่ในฐานตัวนี้ไม่ใช่ว่าทุกข์ก็ไม่เอามันความคิดแล้วน่ะมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่เฉยเรียนรู้เข้าไปในทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยเห็นเข้าไปนะทุกข์มาเกิดวินาทีหนึ่งก็ทุกวินาทีหนึ่งจนไม่มีที่อยู่เรียกว่าขาดพึ่งเหมือนหลวงตาเนี่ยทิ้งเลยนะทิ้งโทรศัพท์ตอนใหม่ๆนะบวชกลัวโทรศัพท์ทำไมถึงกลัวเดี๋ยวภรรยาโทรมาโทรมาแล้วมันใจมันแทงเข้ามาโอ้ยจนโทรศัพท์หลุดมือโยนทิ้งเลยภรรยามันก็โทรมาบ่อยนะเพราะมันมีหลายคนคนนั้นโทรบ้างคนนี้โทรบ้างกรรมกูเยอะจริงจริงกูทิ้งโทรศัพท์เลยอาจารย์จะล้อกูว่าคนอะไรกลัวโทรศัพท์กูไม่ก้าวใกล้เลยตั้งนานอาจารย์ค่อยเอากลับมาคืนให้กูหลายเดือนจนกูสงบลงหมดมันกลัวกลัวไปทุกอย่างแหละกลัวแค่ได้ยินเสียงผู้หญิงนี่โอ้โหสะท้านหัวใจกูกูไม่กล้าเข้าใกล้ผู้หญิงหรอกนะเพราะว่าคนมันมีกรรมตัวนี้หลวงตาเป็นคนราคะจริตหลวงตามีเมียเยอะชอบเป็นชีวิตจิตใจนะคือเราเด่นมากจนไปหาหมอหมอบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนติดเซ็กซ์ตั้งแต่ยังไม่บวชนะอาการเป็นหน้าเป็นห่วงดีแล้วนั่นก็เรียกพิธีอะไรนะทำไมโอ้ยมันจะได้รับยังไงตายไปแล้วรับบุญใครได้เนี่ยชาวพุทธเราไม่เข้าใจเรื่องคำสอนที่แท้จริงทำบุญอุทิศไม่ได้หรอกแหมถ้ามึงอุทิศบุญได้มันก็ต้องอุทิศบาปให้คนอื่นได้สิพระพุทธเจ้าก็สอนอฐานะ4ฐานะ1เห็นไหมคนเราตายไปนี่เกิดทันทีในขณะนี้เกิดทันเปลี่ยนภพทันทีแล้วมันจะมารับบุญได้ยังไงไปเกิดเป็นเทวดาล่ะเขาจะมาเอาบุญกับมึงได้อะไปเกิดเป็นสัตว์อ่ะไปเกิดเป็นมนุษย์ล่ะไปเกิดเป็นเทวดาล่ะมีฐานะเดียวที่รับบุญอุทิศได้คือเปรตนี่อฐานะ4ฐานะ1ที่ทำบุญอุทิศได้มีเปรตทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ห้ามคนทำบุญพวกนี้ครูบาอาจารย์ไม่ห้ามเพราะว่ามึงทำมึงได้อะแม่มึงไม่ได้หรอกแหมมึงไม่สังเกตหรือมึงไปทำบุญที่วัดมีแต่พระเราได้ไม่มีอุทิศให้ไม่ได้มันต้องทำกับตนยังไม่ตายทำบุญกับพ่อแม่ต้องทำตอนไม่ตายมาตาปิอุมาตาปิตุอุปัฏฐานัง
พระพุทธเจ้าสอนมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตตมังอุปถากบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งมึงจะไปอุปถากก็ตายแล้วนะมึงต้องดูแลท่านตอนมึงไม่ตายมึงหมดโอกาสแล้วถ้าพ่อแม่มึงตายแล้วนะเหมือนอีกคนหนึ่งนิมนต์ไปแม่ก็ป่วยติดเตียงอายุมากลูกตั้ง5 6คน7คนน่ะนอนแม่เนี่ยผัดกันมาเช็ดตัวแม่แล้วนิมนต์กูไปอีกคนหนึ่งก็มาพูดเนี่ยหนูมาทำคนเดียวเนี่ยเกือบเดือนแล้วนะเพราะว่าเขาเก่งเขาดีทำกับแม่กูบอกว่าสันดานพวกมึงไงกูไม่ได้ยกย่องพวกมึงหรอกมึงเชื่อไหมกว่ามึงจะเดินได้แม่กินขี้มึงกินเยี่ยวมึงกี่ครั้งมึงมาทำแค่นี้คิดว่ามึงทำมากอ่ะฮะอย่ามาอวดดีเลยว่าเงี้ยพวกมึงเนี่ยมีผัวไปกับผัวมีเมียไปกับเมียนั่นพ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงลูก11เซน12คนเขายังเลี้ยงได้ทุกวันนี้ลูกคน2คนมันยังเลี้ยงไม่รอดแล้วเก่งตรงไหนโคตรกระจอกเลยคนทวนนี่สมัยเนี้ยพ่อแม่สมัยก่อนเนี่ยลำบากด้วยใช่ไหมเขายังเลี้ยงได้11คน12คนโตมาหมดแล้วมึงไม่ดูแลเขาอ่ะไม่ใช่ตายแล้วไปดูแลกูก็เห็นมนุษย์บ้าๆทุกวันนี้แหละพ่อแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลค่อยซื้อแอปเปิ้ลซื้อกล้วยไปให้ตอนกินไม่ได้นอนดูอย่างเงี้ยตอนกินได้ไม่เห็นซื้อไปให้เลยฮะมันหมดประโยชน์ตายแล้วเนี่ยคนตายมันหมดประโยชน์จำไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกเมื่อก่อนจะตายในสมัยพุทธกาลต้องนิมนต์ไปก่อนตายไม่ใช่นิมนต์หลังตายลูกบางคนน่ะพ่อแม่ยังไม่ตายมันแบ่งเงินกันแล้วแบ่งเงินประกันเมื่อไรจะขาดสักทีวะโคตรชั่วเลยกูว่าจริงๆจิตใจพวกมันเนี่ยคนสมัยเนี้ยไม่รู้จักคุณหรอกอย่ามาขี้โม้เลยนี่มันจะเป็นมงคลตรงไหนขนาดพ่อแม่ยังไม่ดูแลความกตัญญูเนี่ยเป็นพื้นฐานของใจที่ดีอ่ะฮะมึงอย่ามาว่ามึงดีเลยพ่อแม่มึงยังไม่ดูแลเลยฮะพื้นฐานของใจที่ประเสริฐเนี่ยคือกตัญญูเป็นที่รองรับของความดีมันพระพุทธเจ้าจะสอนมาตาปิตุอุปัฏฐานังมาตาบิดามารดาอุปัฏฐากบิดามารดาเป็นมงคลประเสริฐเลิศทุกวันนี้อะไรด่าพ่อด่าแม่เหยียบย่ำพ่อแม่มันไม่ชิบหายไปปวงเพราะมันรู้ไปสิใจมันวิบัติขนาดนั้นต้องเบื่อหน่ายไงคนสมัยนี้มาบวชก็หาแต่พระป่ากระถิ่นไม่รู้มันอยู่ยากมันมาบวชทำหาเลยกูว่าไม่ชีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากรับวันไหนก็จริงไหมจริงเขาไม่อยากรับไม่ชีเพราะไม่ชีมันก็ข้างมีปัญหาถ้าไม่ชีมีเงินเราอยากรับจริงๆอยู่ยากมากไปอยู่วัดไหนกูเคยไปบวชแล้วกูเคยไปปฏิบัติธรรมแล้วกูถึงไม่มีไงต่อไป
ูเนี่ยเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงจริงๆกูบอกแต่ต้นเลยนะใครไปอยู่กูเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงพอมาถามว่าเงินเนี่ยกูบอกไม่ให้พูดถึงไงกูบอกแต่ต้นไม่ให้พูดถึงไงเพราะไม่มีอะเราอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องมีอะไรหรอกแค่กินข้าวไปวันๆเนี่ยปฏิบัติไปจนตายไปเนี่ยวัดอื่นอาจจะเคยไปแล้วเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่ที่นั่นไม่มีใครอยากทำบุญก็ทำไม่อยากทำก็ช่างมันจริงไหมมันจะกูไม่มีบุญให้ใครหรอกมึงคิดว่ากูมีบุญให้เหรออ่ะบุญมันมีเอาให้กันได้เราไม่ต้องทำเอาเองจริงไหมใครจะให้กันได้มึงทำก็เรื่องของมึงอ่ะกูไม่มีบุญให้มึงหรอกเพราะมึงทำเอาเองไม่ใช่อ่ะพระพุทธเจ้าถามใครทำใครได้ไม่ใช่หรอมันจะเอาให้กันได้ยังไงบุญมันเป็นอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวนี้มาทำร้อยหนึ่งเขาให้รวยอย่างเงี้ยมึงได้อะเหตุตุปัจจโยเหตุแค่หน่อยเดียวคำว่าเหตุตุปัจจโยทุกอย่างเกิดจากเหตุไม่ใช่เหตุผลนะเหตุที่เราสร้างทำชั่วทำดีทานศีลภาวนาทำอยู่แล้วไม่ใช่อยากทำก็ทำทำก็อนุโมทนาสาธุการด้วยมันไม่เอาให้กันไม่ได้หรอกบุญกุศลเราต้องสร้างเอาเองทำไมหลวงตาเชื่อมั่นตัวเองอะคนมากมายขนาดนั้นเอาเงินที่ไหนมาเชื่อมั่นในผลของตัวเองทานมาหลวงตาทานน้ำเสด็จเองจนแม่ด่าไปตลาดเนี่ยใส่รองเท้าไปให้เขาหมดแม่จนบอกว่าต่อไปมึงจะไม่มีอะไรกินมึงจะไม่มีที่จ่ายใส่เพราะอยากได้เสื้อถอดเสื้อให้ตั้งแต่เด็กไม่เหลือถ้าหำมันถอดได้กูถอดให้เขาแล้วยิ่งให้หมดจนเป็นนิสัยอ่ะคิดดูในชาติเนี่ยไม่ต้องฝืนเลยทำสิ่งที่คนทำได้ยากคือเนี่ยสละเนี่ยแม่นี่ด่าแล้วถามมากูเนี่ยเหมือนไก่ถอนขนตัวเองจะไม่มีที่ตายใส่กูก็ไม่สนละกูไม่เชื่อแม่กูเชื่อพระเจ้าทานอย่างเดียวไม่มีก็ช่างมันแต่กูไม่เคยยากจนแปลกไหมกูมีบ้านเยอะกว่าพวกขี้เหนียวอีกพี่น้องกูแม่กูมีเยอะกว่ากูมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ควรมีควรได้น้องกูญาติกูเนี่ยไม่มีใครเท่ากูเลยบ้านแม่กูเนี่ยกูยังสร้างให้น้องกูยังสร้างให้ซื้อที่ดินปลูกบ้านซื้อรถเงินสดให้หาอาชีพให้พี่น้องหมดไอ้ขี้เกียจเนี่ยไอ้ทานเนี่ยพอมาบวชเนี่ยเห็นไหมไม่เดือดร้อนเลยมันจะเลี้ยงคน400ได้เหรอต้องมีพระป่ากสินเพราะเชื่อในการพระพุทธเจ้าบอกทานศีลภาวนาเราสร้างเหตุมาดีอยู่แล้วไปกลัวอะไรอ
ไปนั่งอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะก็จะเห็นเลยอยู่ได้มายังไงล่ะตั้ง4ปี5ปีถูกมั้ยตั้งที่ไม่มีกฐินพระป่าไม่รับนิมนต์ด้วยเพิ่งออกมารับเลยออกมารับก็มีไม่ได้มีจะเสียจริงไม่เคยใครก็อยากทานกับกูเห็นไหมกูไปนั่งอยู่นี่แป๊บเดียวเนี่ยโอ้ยเต็มขันเต็มฟองแล้วกูแปลกไหมล่ะถ้ากูไม่เคยทำไว้มันไม่ได้หรอกมีแต่สมบัติเก่าของตัวเองที่มานั่งอยู่นี้ก็ไม่บังเอิญหรอกมีแต่ของเก่าอ่ะพระมีเป็นหลายแสนองค์ทำไมต้องมาหากูด้วยกูทำไมมานี่ไม่บังเอิญหรอกกรรมไงเกิดให้พระอย่างนี้ไหมนั่งอยู่วัดจะทำอะไรเลยสร้างกุฏิได้ปีละร้อยกว่าหลังหลังละ150,000นะอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ช่างกูก็ทำของกูทุกวันกูก็ยังไม่ได้ขายสมบัติทับชิ้นอ่ะถูกไหมขายอะไรเราทานไว้เยอะเราเชื่อมั่นในผลโครงทานของเราถูกไหมถ้ากูกลัวจนกูจะให้คนอื่นทำไมล้มตายยังเคยเลยคนโง่คนพาลไม่ทานเพราะกลัวจนแต่บัณฑิตชนกลัวจนถึงให้ทานถ้ามันไม่ดีพระพุทธเจ้าจะสอนทำไมทานศีลภาวนาฮะยังสงสัยพระองค์อีกเหรอถูกไหมมีแต่สิ่งดีๆธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าสิ่งไหนเป็นจริงก็ตามถ้าไม่เป็นประโยชน์พระองค์ก็ไม่พูดไม่สอนหรอกอันนี้อะไรก็ไม่รู้นอกจากไปสร้างพญานาคสร้างอะไรก็ไม่รู้ได้ไหมวัดอะไรเนี่ยใกล้เลยมหาภูเมื่อ 2-3 วันก่อนมาเนี่ยเขาจะยึดที่โยมจะไล่ที่ถ่ายรูปมาให้กูดูอยากให้กูไปซื้อที่ให้สงถ่ายรูปมาพอหลวงตาเห็นแค่รูปวัดแค่นั้นแหละกูบอกกูปฏิเสธเลยกูไม่เอากูไม่มีปัญญาเพราะอะไรกูเห็นอะไรนะท้าวเวสสุวรรณทั้ง3ตัวมึงไปขอเวสสุวรรณที่นั่นตั้งอยู่ในวัดมึงเดี๋ยวเขาจะทุบเวสสุวรรณแล้วน่ะช่วยได้ไหมเวสสุวรรณแล้วมึงไปสร้างทำไมตั้งใหญ่ตั้งโตฮะเก่งนักหรือเวสสุวรรณบอกเวสสุวรรณช่วยเห็นบูชากันดีนักพุทธังสรณังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิแค่สามประการไม่เห็นนะบูชาจะบูชนียานังเอตมังกรมุตมังบูชาผู้คนบูชาสวดอยู่นะโมเนี่ยอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ย
อะตอนนี้ไปบูชาอะไรล่ะอะเก่งมาต่อยกับกูก็ได้กูว่าเนี่ยบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิแก้วสามประการรัตนะรัตนะกายเราเป็นชาวพุทธนะไม่ไปบูชาลมๆแรงๆไม่ไปกราบพระพุทธรูปมาขอโน่นขอนี่ขอได้ทำเอาเองเมื่อจะไปอยู่กับหลวงตาเนี่ยกูช่วยไม่ได้ทำเอาเองแล้วก็ไม่จะทำให้กูด้วยนะจริงไหมล่ะแต่ทำยังไงล่ะกรรมหลวงตามีหลวงตาก็ทำตามหน้าที่หลวงตาพวกอยากภาวนาก็ภาวนาเองไม่อยากภาวนาก็เรื่องของมันตามสบายมานี่ก็เหมือนกันแล้วอยากดีก็ทำเอาอยากชั่วก็ทำเอาเขามาหากินก็ได้จะขี้นะก็กินเข้าไปก็เป็นขี้แต่สิ่งดีๆที่เป็นมีค่าต่อจิตต่อใจตัวเองคือศีลคือธรรมน้อมนำมาใส่ใจตัวเองเด้อว่าอาจารย์เขาตายไปทีละองค์สององค์นี่พระป้ายหลังไหลไปอยู่กูหมดอ่ะตอนนี้นี่กลับไปเนี่ยมันยังติดตามมาอยู่ไม่รู้กี่คนป้ากูต้องรีบไปทำกุฏิให้พระแล้วทั้งพระทั้งชีมึงลองดูคน400คนเนี่ยนั่งกินข้าวในที่เดียวกันอะอย่างเงี้ยหมดกันเหลือกูต้องไปทำนะไปแกงเห็ดนี่2กิโลอิ่มอ่ะกูว่า2กระสอบอ่ะถ้าแกงเห็ดปอกอ่ะจริงไหมอย่างทุเรียนอย่างเงี้ย100กิโลเนี่ยโอ้ยกูกินไม่ลงหรอกซื้อทีต้องเป็นตันวันหนึ่งจริงจะไม่ให้กินเยอะเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวหุ่นไม่สวยไม่ชีกูซื้อปีหนึ่งก็10ตันหรือทุเรียนกินมากไม่ได้เดี๋ยวกลายเป็นนกกินขิ้นนะไม่ชีกินไม่ลงหรอกพ่อแม่จริงไหมถ้าลูกมันไม่อิ่มเพราะฉะนั้นต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองแต่มัวสงสัยอะไรนักหนาเพราะความคิดเนี่ยจึงสงสัยอยู่ถ้าไม่มีความคิดก็ไม่สงสัยอะคิดเมื่อไหร่ให้รู้ว่ามันคิดแค่นี้ก็พอแล้วอะไอ้ตัวสงสัยกับความคิดก็ตัวเดียวกันถ้ามึงไม่คิดมันก็ไม่สงสัยใช่ไหมอันนี้ถามตัวเองตอบตัวเองโอ้ยบ้าพอคอแตกมากไอ้มิ้นมึงมาถึงเมื่อไหร่โอ้โหนางเอกหนังแล้วเนี่ยนางเอกก็ต้องมาหาพระเอกนี่แหละน้องมิ้นพรธิวานางเอกช่องเจ็ดต้องดูหรอกไม่ใช่สเปคกูมึงเอารถอะไรมาเขาพ่อมึงอ่ะพ่อครับไม่ใช่แฟนครับ
ทีนี้ไม่มีแฟนขับพ่อขับแม่มันถึงมีแฟนขับเด็กทุกวันนี้สวยเนาะหน้าตาดีดีเกินมาไม่เหมือนสมัยเราเป็ดหน้าเป็ดหลังสมัยนั้นเด็กทุกวันนี้ทั้งหล่อทั้งสวยเกินมาเพราะมันส่งเสริมกามไงจริงจริงส่งเสริมกามราคะไงมันเป็นคนยุคของกามหลงในกามนะกูก็เพิ่งเคยเห็นยุคนี้แหละใส่กางเกงในร้องเพลงจริงจริงโอ้ยเนาะไอ้มิ้นมึงใส่กางเกงในร้องเพลงไหมมิ้นพรทิวาไอ้เสื้อรุ่นนี้สวยไหมนะทำสวยอีกหนึ่งตกลงจะไม่กูไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยกูยังไม่ได้ลุกไปขี้ไปตดเลยลงรถมาเนี่ยโอ้ยมันยุ่งยากจริงฮะฮะโอ้ยแต่ตัวฮะเอานีเวียไหมขอแต่พร